เหรอเอาแล้วนี่ไม่ได้ใส่รูปครับ9ปีสยามพารากอนครับบรรยากาศยังไงบ้างก็เรียกว่าข้างบนก็มีโชว์พิเศษเยอะมากมีศิลปินมาร่วมกับพี่ๆที่พารากอนนะครับผมแล้วก็รวมถึงแฟนๆจะบอกว่าวันนี้น่ารักมากๆมาช่วยกันเซเลเบต19ปีสยามพารากอนด้วยแม้แต่ตอนที่เราสัมภาษณ์กันอยู่นี้ผมว่ารอบๆพี่ๆสื่อก็ยังล้อมไปด้วยครอบครัวพวกเรารวมๆกันแบบว่าเต็มไปหมดอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ผมแบบจริงๆผมก็รู้จักพี่ๆที่พารากอนหลายท่านวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้กลับมาเจอรุ่นพี่เจอญาติญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะก็ยินดีด้วยกับสยามพารากอนนะครับ19ปีแล้วก็ขอให้เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่20คือเป็นการเปิดอะไรใหม่ๆที่อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้พารากอนเป็นสถานที่ที่เป็นทั้งแลนด์มาร์คและเป็นที่อยู่ในใจของทั้งคนในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศด้วยละครเราเป็นไงครับพี่ออนแอร์ค่ะออนแอร์ไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกพอใจแล้วกันไม่ได้รู้สึกว่าติดอะไรตรงไหนแล้วก็จริงๆวีคที่แล้วตอนมันออน EP แรกอ่ะมันเป็นครึ่งเดียวคือจริงๆมันออนพุธรหัสครับแต่ว่าตอนแรกมันออนแค่พุธรหัสก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธอันนี้จะได้ดูวีคเต็มๆแล้วว่าเป็นยังไงแต่ก็พอใจมากกับโปรดักชันที่ออกมาผมรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเล่านี่คือสิ่งที่เราอยากพูดอะไรอย่างเงี้ยชมนะจริงนะพี่ทุกครั้งที่เวลางานเราออกแล้วงานมันสวยอันนี้ยังไม่นับคนดูนะงานสวยป่าวอ่ะข้างในจะแบบเนี้ยมันจะแบบเฮ้ยไม่คือแบบคือต้องบอกว่าบ้านเราแสงมันไม่ได้ถ่ายได้ทั้งวันแต่เราต้องถ่ายกันทั้งวันมันก็จะมีความแบบกล้าๆกลัวๆได้อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆกับการทำงานกับที่โปรดักชันที่มันดีๆแบบนี้จริงมันเติมเต็มได้ยังไงบ้างตอนมันเสริมให้เราเชื่อในสิ่งที่เราสมมติว่าอ่ะมันคือการแสดงแหละแต่หมายถึงว่าการที่ทุกอย่างมันสร้างมูดให้เราได้อะแบบอย่างเช่นโอเคเราอยู่ตรงหน้าเราเห็นมูดหนึ่งแต่เวลาเราวิ่งไปดูหลังมอนิเตอร์การจัดแสงทุกอย่างที่เขาช่วยเราอะผมพูดจริงว่าไม่มีนักแสดงคนไหนเก่งได้ด้วยตัวเองหรอกสุดท้ายมันคือคนหลังกล้องรวมถึงคนหลังห้องตัดต่อด้วยที่ทำให้เราเก่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขาแล้วผมก็ยังยืนยันว่ากรุณาคาดเป็นหนึ่งในทีมที่ดีมากๆพอดีมากๆครับแปลว่าที่ออกมาเราดูแล้วเราก็รู้สึกแบบเรามันใช่เลยใช่ไหมคะมันแบบมันเป็นสิ่งที่เรามองไปว่ามันคือผมมองว่ามันคือซีรีส์ที่ไม่ได้หลงประเด็นคือเราเล่าโดยที่เรามีสิ่งที่เราอยากพูดและสารนี้มันส่งไปถึงคนดูแบบมันดูไม่บิดพิ้วอะแล้วมันก็จะเป็นแบบที่ผมสัมภาษณ์กับพี่ๆไปครั้งก่อนว่าเนี่ยมันคือแค่เรื่อง mindset มันไม่ใช่เรื่องการชี้นำจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบการทำงานที่อะไรคนจะเรียกร้องกันมาตลอดแบบนั้นเรื่องอะไรแบบครับแล้วพอที่ได้เกิดขึ้นจริงๆแบบในซีรีส์ของไทยเองค่ะสถานะตัวเองเป็นยังไงบ้างความจริงพูดเรื่องนี้ไปก็จะยาวนะครับแต่ว่าก็ถ้าพูดถ้าตอบแบบย่อๆก็คือเชื่อสิทุกคนน่ะอยากอยู่ในงานที่ดีหมดนะทุกอย่างทุกทีมงานอยากประกอบตัวเองให้เป็นเพอร์เฟคทีมตลอดทุกงานแล้วก็ทุกคนอยากได้สิ่งที่คุ้มเหนื่อยเสมอคือผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่คนเกิดขึ้นทั้งหมดถ้าเราสามารถสนับสนุนเรื่องนี้ได้เราก็อยากสนับสนุนแต่ว่าผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นจริงๆหมายถึงว่าผมแค่เป็นคนโชคดีแล้วกันที่ผมกล้าโชว์ทีมงานตัวเองเพราะว่าผมอ่ะได้เจอทีมที่ดีแต่เราก็ไม่กล้าพูดแทนคนอื่นขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วผลงานเราชิ้นต่อไปอะค่ะมันมีมาตรฐานอะไรที่สูงขึ้นเรื่อยๆไหมคะเพราะว่าต่อก็คือแบบผ่านงานยากมาหมดแล้วอะไรแบบนี้เอาจริงงานผมอ่ะมันก็ยากแล้วมันก็ง่ายในเวลาเดียวกันตลอดก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคือผมยังมั่นใจว่าของแบบนี้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆครับบาร์มันไม่มีสุดหรอกคือถ้าเราไม่หยุดก็ต่อก็ยังอยากจะทำงานอะไรที่ท้าทายต่อให้ไม่เจอเราก็จะหาเรื่องท้าทายตัวเองอยู่ดีครับแต่ว่าก็ฝากทุกคนมารับชมความท้าทายเราด้วย
ล้วต่อขอบคุณนะคะถ้าถามสุดท้ายถ้ามีโอกาสแบบต่อไปถ้าได้รับเล่นแบบที่ตายไปถามมีโอกาสจะรับจากใจผมนะณวันนี้ที่ผมทะลุกำแพงสิ่งนี้กล้าที่จะออกมาทำจริงๆผมรู้สึกว่าณวันนี้มันไม่มีกำแพงเรื่องเพศสภาพแล้วมั้งสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะถกเถียงกันในเมื่อไม่งั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันจะแอคทีเวททำไมผมไม่รู้เลยคือผมรู้สึกว่าเรามาสร้างความบันเทิงให้คุณเพราะฉะนั้นเพศสภาพมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักสุดท้ายแล้วถ้าคุณสนุกแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่นี้ได้